โอ้ท่านผู้ชมผมเจอสาวเลยครับน้องเขามองเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K.DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปตลาดนะครับไปเดินตลาดนะครับผมจะไปหาซื้อกับข้าวแล้วก็ไปซื้อแมสใหม่ผมจะซื้อเป็นกล่องเลยนะครับผมเพราะว่าผมติดแมสดำมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะไปหาดูนะครับผมว่าจะมีอะไรแล้วก็จะเจอเพื่อนหรือเปล่าผมว่าคลิปนี้น่าจะไม่เจอเพื่อนนะครับผมแล้วผมก็จะไปหากับข้าวกันนะครับผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับผมวันนี้คลิปสั้นๆนะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากแต่พรุ่งนี้เด็ดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาดูด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตลาดกันดูนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาเดินตลาดนะครับท่านผู้ชมก็คือมาหากับข้าวนั่นเองนะครับผมก็คือนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูร้านนี้นะครับผมขายเห็ดนั่นเองนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะกินอะไรโอ้โหหมึกนะครับท่านผู้ชมนี่สั่งย่างได้เลยนะครับผมสามารถกินได้นะครับสั่งย่างได้แต่ยังไม่ใช่เป้าหมายผมมาหากับข้าวนะฮะท่านผู้ชมดูหมึกสิครับผมอยากกินหมึกมากเลยผมต้องเดินหลบเขานิดหนึ่งเดี๋ยวไปชนเขาเดี๋ยวเขาจะต่อยเอานะท่านผู้ชมนี่ครับผมเจอแมสแล้วฮะท่านผู้ชมก็ซื้อไปกล่องหนึ่งเลยนะครับผมมาเจอกับข้าวแล้วนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะกินอะไรดีนะครับผมแต่ว่าผมเป็นคนที่กินไม่ยากนะครับกินได้ทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมไม่เลือกกับข้าวนะผมกินได้หมดแต่ว่าผมต้องคิดก่อนว่าตากับยายแกจะกินได้หรือเปล่านะฮะวันนี้ก็จะพาเดินดูก่อนนะครับผมวันนี้คลิปสั้นๆนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมก็นี่ผมเจอต้นกระท่อมด้วยมันถูกด้วยเดียวกับเจ๊อ่ะจริงๆผมไม่มีคลิปทำเลยนะวันนี้ก็คือมาซื้อกับข้าวแต่ว่ามาหาดูว่ามีอะไรกินหรือเปล่านี่ไงอยากกินขนมมากเลยท่านผู้ชมดูของกินเยอะมากนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับท่านผู้ชมผมเดินมาสักพักแล้วผมไม่เจอเพื่อนเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะหากับข้าวต่อนะครับดูมีของให้ซื้อหลายอย่างเลยนะครับผมแต่วันนี้ผมมาหาแค่กับข้าวนะครับท่านผู้ชมคนเยอะมากนะครับท่านผู้ชมโอ้ my god ผมมาเจอกับข้าวเขาบอกว่ากับข้าวที่อร่อยไม่จำเป็นต้องเป็นร้านที่ใหญ่มากนี่ไงจ้าครับนี่ให้ลาบดีครับได้ครับเท่าไหร่40จ้า40กระดูก30ลำพุงบอกครับเอาลาบปลาดุกครับครับผมผมจะลองมาตะโกนดูข้าวตักเล่นได้เลยจ้า50จ้าว่าไงวัยรุ่นเดี๋ยวเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งแกมองผมจะกลับแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมผมเจอสาวเลยครับน้องเขามองเนี่ยครับท่านผู้ชมหมูมีจ้าลาบที่สองมีอะไรบ้างผมหยอกนะครับผมท่านผู้ชมไม่รู้จักเขาหรอกแต่ก็ไปโบกมือทักกวางมือเรียกของนั้นเลยครับท่านผู้ชมผมไปซื้อขนมจีนด้วยครับนี่ดูได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ